เจ้าบ <łość> ่าวเจ้าสาวเศ้าเตรียมสถานที่จัดงานแต่งไว้อย่างดีแต่ไร้แขกมาร่วมงานแต่งเกิดอะไรขึ้นงานแต่งไร้แขกมาร่วมยินดีทั้งที่จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้วรู้สาเหตุแล้วเห็นใจคาดไม่ถึงจริงฮ่าฮ่างานแต่งงานถือเป็นวันสำคัญสำหรับคู่รักทุกคู่ ดังนั้นใครๆก็ต้องการให้ทุกขั้นตอนของงานแต่งงานดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่แม้ว่าทุกอย่างจะพร้อมแล้วฝนตกหนักเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งผลต่อการเตรียมการก่อนหน้านี้ดังเช่นง,งานแต่งงานหนึ่งที่เวียดนามเว็บไซต์เซอสตารายงานว่าเมื่อวานนี้25ตุลาคมโลกออนไลน์ของเวียดนามพากันแชร์ภาพถ่ายเกี่ยวกับงานแต่งงานในจังหวัดไงอานซึ่งมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเห็นใจ จากภาพจะเห็นว่าห้องจัดงานแต่งงานซุ้มประตูทางเข้าและโต๊ะถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพียงรอให้แขกมาร่วมเฉลิมฉลองแต่จู่จูก็มีฝนตกหนักฝนตกลงมาท่วมถนนทุกอย่างด้านนอกในสถานที่แต่งงานเปียกโชครวมถึงภายในถงจัดงานแต่งงานซึ่งถูกน้ำท่วมทั้งหมดข้าวของบนโต๊ะก็ถูกจัดเตรียมไว้แล้วเช่นกันแต่เนื่องจากฝนตกหนักทําให้ไม่มีแขกมาร่วมงานดังนั้นวันแห่งความสุขของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจึงมืดมนในทันใด ทันทีที่ภาพถ่ายชุดนี้ปรากฏบนโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากชุมชนออนไลน์ทันทีหลายคนแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ที่น่าสงสารที่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวต้องเผชิญขอบคุณที่รับชมนะคะเรื่องที่สองเกิดอะไรขึ้นไฟไม่ห้องโถงงานแต่ง500ชีวิตหนีตายระทึกเพลิงลามตามมาติดติด ไฟไม่ห้องโถงจัดงานแต่งงานเจ้าสาวและเจ้าบ่าวพร้อมแขกกว่า500คนวิ่งวุ่นหลบหนีพบไฟฟ้าลัดวงจรจากวงดนตรีบนเวทีสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีของวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไม่ในห้องโถงจัดงานแต่งงานพื้นที่เขตตำบลส่วนเซิตนตำบลส่วนอำเภอเจอดึกจังหวัดบาเซีย วงเต่าในช่วงเวลานั้นแขกทุกคนรวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงานจู่ๆวงออเคสตราบนเวทีก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดไฟไหม้ทั้งนี้เนื่องจากมีของตกแต่งที่ติดไฟได้มากมายอยู่รอบๆเพียงชั่วครู่ไฟจึงลามไปทั่วเวทีและปกคลุมทั่วทั้งห้องถงอย่างรวดเร็วแขกกว่าห้0อคนที่เข้าร่วมงานแต่งงานพร้อมด้วยเจ้าสาวและเจ้าบ่าวตระหนักถึงสถานการณ์ที่อันตรายจึงรีบพากันหนีตายออกไป เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจึงได้ส่งรถดับเพลิงสีคันและเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสิบนายไปยังที่เกิดเหตุกระทั่งเพลิงสงบลงเมื่อเวลาประมาณ13.15นาฬิกา15นาทีโดยพบผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงหนึ่งคนและคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ขอบคุณที่รับชมนะคะ